ตรงนี้ผมขออนุญาตขยายทุกวันนี้นะบัญชีมานะท่านทนายที่ทำคดีอาญานะเห็นได้อย่างชัดเจนเข้ามาตอนเนี้ยความผิดเกี่ยวกับบัญชีมาขออนุญาตเรียกสั้นๆอย่างนั้นแล้วกันกับความผิดฐานฟอกเงินมันจะโยงกันและความผิดฐานเกี่ยวกับบัญชีม้ากับฟอกเงินเนี่ยตอนนี้ไล่มาติดกับคดียาเสพติดประมาณสัก30%ของผู้ต้องหาผู้ต้องขังณตอนนี้โดนเรื่องบัญชีม้าและฟอกเงินไม่น่าเชื่อนะอันนี้ผมอยากจะฝากนะนอกจากเป็นข้อกฎหมายแล้วเนี่ยอยากจะฝากทุกท่านนะในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความช่วยเตือนสังคมช่วยเตือนคนรอบข้างช่วยเตือนประชาชนช่วยเตือนชาวบ้านว่าอย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยมีคนมาให้เปิดบัญชีนะได้เงินแค่1,000-2,000เขาจะเอาบัญชีเหล่านั้นไปประกอบอาชญากรรมทางออนไลน์นะฮะสุดท้ายตัวมิจฉาชีพตัวหลักไม่โดนจับเพราะเขามีวิธีการมีกลยุทธ์ในการที่จะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามจับกลุ่มพวกนี้เขาจะจับเจ้าของบัญชีก่อนเพราะมันสืบตัวหาง่ายนะผมมีโอกาสเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางนะที่กรุงเทพมหานครที่คลองเปรมไม่น่าเชื่อครับประมาณ 30-40%ของผู้ต้องขังที่ทั้งหมดสูงสุดคือยาเสพติดแล้วก็บัญชีม้าฟอกเงินเข้าไปเกี่ยวข้องประมาณ 30-40% อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากตอนนี้มันลามไปถึงเด็กนักเรียนที่สามารถที่จะเปิดบัญชีได้โดยเฉพาะบัญชีของบางธนาคารนะมิจฉาชีพก็ไปฉวยโอกาสตรงนั้นนะให้เงินเด็กในการที่ให้เด็กไปเปิดบัญชีนะผมไปบรรยายให้ความรู้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเด็กโดนแล้วครับโดนล่อลวงให้เงินแค่ไม่กี่ร้อยเป็นหลักร้อยนะ500-600เด็กก็เอารับเงินแล้วก็ไปเปิดบัญชีเอาบัญชีให้เขาอันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้หรืออยู่ที่ระบบออนไลน์ฝากเตือนภัยเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและในขณะเดียวกันถ้าใครก็ตามนะที่เคยเปิดบัญชีและมีการให้บัญชีคนอื่นไปให้ท่านแจ้งเขาด้วยว่าให้ไปยกเลิกบัญชีนั้นเสียนะอันนี้เป็นการช่วยเขาไม่ให้เขาต้องถูกต้องโทษเป็นเชิงป้องกันอันนี้ต้องขอความแนวท่านนะครับว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะเอาละมาย้อนกลับมานั่นคือข้อมูลที่เราจะเข้าไปทำเพื่อประโยชน์สังคมนะอนุสรณ์นะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำผิดฐานฟอกเงินเกี่ยวเนื่องกับความผิดในอนุหนึ่งสักครู่นี้หรือนะฮะกระทำความผิดนะครับกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าพ.ร.บ.หัวนะถ้ามีการหัวกันในการประมูลโดนหัวมันเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายหนึ่งเอกชนฝ่ายหนึ่งอยู่ละอันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่เข้าฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.หัวเรียกง่ายๆงั้นแล้วกันศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบมีอำนาจทำการพิจารณานะหรือนะ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐนั่นก็คือรัฐวิสาหกิจทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐถือหุ้นเกิน 50% นะถ้ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็โดนนะครับศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบมีอำนาจในการที่จะรับคดีนั้นไว้พิจารณาหรือกฎหมายอื่นนะที่มีวัตถุประสงค์นะในการป้องกันนะการทุจริตหรือการปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติชอบอันนี้ท่านก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งที่ผมรวบรวมมานะก็จะเป็นกฎหมายประเภทที่เขาบัญญัติเอาไว้ลักษณะนะที่ว่าการกระทำนะเช่นว่านั้นนะมันเป็นความผิดในการประพฤติมิชอบหรือเป็นการทุจริตอันนี้ท่านต้องเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งแต่มันมีหลากหลายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำลายหลักฐานนะเพื่อปกปิดหรือว่าล้มล้างนะหลักฐานเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อให้การสอบสวนสืบสวนนั้นไม่มาถึงตัวเองอันนี้ก็เข้าข่ายตรงนั้นหรือการละเว้นนะการไม่ปฏิบัติหน้าที่บางสิ่งบางอย่างเราทำให้เกิดความเสียหายนะครับมาดูอนุ3คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษความผิดเกี่ยวกับให้ลงโทษบุคคลนะอันนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐท่านแยกคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคลใดหรือบุคคลนะในอนุ3เขาบอกว่าคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือการใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดหรือประวิงการกระทำการใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นอันนี้คือบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปกระทำการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐศาลอาญาทุจริตก็มีอำนาจในการที่จะรับไว้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอนุ4คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยนะหรือว่ากำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็โยงไปไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัตินะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพรบ.ความรับผิดของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของรัฐนะครับอนุ5คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้คนทั่วไปละเขาพูดถึงคนทั่วไปแล้วบุคคลซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่อนุ1ถึงอนุ4ดังที่เรียนไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปทำในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบบุคคลเหล่านี้เวลาโดนแจ้งข้อหาหรือโดนฟ้องคดีศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบมีอำนาจนะในการที่จะรับคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วคดีอีกประเภทหนึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐล้วนๆหรือเจ้าหน้าที่
ที่ต้องมีจะต้องเก็บตังค์กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นนะแสดงบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินในอนุ6เขาบอกว่าคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีนะแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งอันนี้คือหลักทั่วไปแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตยกเป็นกรณีศึกษาพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายนะเกิดมีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เขายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะไม่ว่าจะเป็นนะระดับไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งนะครับท่านก็ต้องเข้าไปศึกษานะวิธีการนำรายการทรัพย์สินและหนี้สินลงไปในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในการที่จะไปยื่นต่อปปช.เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวท่านอรรถพรคงขยายความได้นะครับมันมีหลายอย่างที่เกิดความผิดพลาดและเกิดความไม่เข้าใจมีคดีที่สำคัญเกิดขึ้นแล้วนะครับทรัพย์สินบางอย่างนะไม่จำเป็นต้องไปแสดงในบัญชีหนี้สินหรือทรัพย์สินเช่นพบท.5พบท.5มันเป็นหลักฐานเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกใบเหยียบย่ำใช่ไหมครับเป็นหลักฐานการเสียภาษีเป็นการเสียภาษีบำรุงท้องที่มันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองแต่ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ในการที่ทำกินท่านเห็นไหมฮะสอสอท่านหนึ่งอะที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยนำพบท.เข้าไปเป็นทรัพย์สินแล้วก็ถูกชี้มูลนะถูกเล่นเรื่องจริยธรรมใช่ไหมฮะต้องหลุดจากการเป็นส.ส.ตรงนี้แหละครับผมต้องการที่จะมาถ่ายทอดนะในเชิงลึกนะให้กับทุกท่านจากประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับว่าการที่เราไปทำบัญชีทรัพย์สินหรือว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการยื่นตรงนั้นนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะถ้าพลาดมามันมีโอกาสที่จะมีคดีอื่นตามมาอันนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะท่านต้องดูดีๆนะครับต้องเข้าใจทีนี้ไปดูในข้อ7อนุ7คดีร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุที่ร่ำรวยผิดปกติอันนี้นะส่วนใหญ่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นคนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นปปช.นะปปช.มีการไต่สวนเสร็จก็ส่งให้พนักงานอัยการนะเพื่อสั่งฟ้องนะถ้าพนักงานอัยการเห็นว่ามันไม่มีสำนวนไม่สมบูรณ์เดี๋ยวท่านอรรถพรจะมาขยายทีหลังนะแต่ผมพูดภาพรวมตัวนี้ก่อนศาลอาญาทุจริตก็มีอำนาจทำการพิจารณาเมื่อเร็วๆเนี้ยอดีตอธิบดีกรมอะไรสักกรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีที่โดนเรื่องเนี้ยยื่นโดนยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นความดินเนื่องมาจากเหตุร่ำรวยผิดปกติอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราในการที่จะศึกษาข้อ8อนุ8กรณีที่มีการขอให้ดำเนินการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้องตามอนุ1หรือตั้งแต่อนุ1ถึงอนุ7คืออย่างนี้ครับคดีบางประเภท
นะอย่างเช่นไปเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันนะเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันเข้าสู่กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนมันใช้เวลานานมากนะเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะปปช.หรือปปท.เนี่ยท่านมีอำนาจนะในการที่จะระหว่างสอบสวนทางอาญานะท่านมีอำนาจในการที่จะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเสนอให้อัยการยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้มีการอายัดหรือว่ายึดทรัพย์สินของผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นไว้จนกว่าคดีอาญาจะเข้าสู่กระบวนการหรือถึงที่สุดอันนี้คือเป็นคดีที่ทางศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบมีอำนาจที่จะนะรับไว้เพื่อพิจารณามันก็มีข้อยกเว้นนะมีข้อยกเว้นอยู่สองประการเป็นเรื่องที่บางทีก็มีการตายน้ำตื้นคืออะไรครับข้อยกเว้นคดีที่อยู่ในอำนาจนะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบไม่มีอำนาจพิจารณานะครับเราก็ต้องไปดูว่ามันมีคดีประเภทไหนบ้างที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.ถ้าไปกระทำผิดต่อกฎหมายที่ระบุว่ามันเป็นความผิดนะฮะกรณีนี้ถ้าฟ้องต้องไปฟ้องที่ศาลอาญาโทษไปฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอาญาทุจริตไม่มีอำนาจในการที่จะรับไว้พิจารณาประการที่สองข้อยกเว้นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอำนาจที่ศาลอาญาทุจริตจะรับไว้พิจารณาที่พูดมาถึงตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อที่ต้องการที่จะช่วยกันเสริมช่วยกันเติมนะให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความถ้าท่านเข้าไปเป็นทนายความของผู้เสียหายในการที่จะดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเราก็ต้องเข้าใจในมาตรา3อนุ1ถึงอนุ8ว่าไอ้ข้อหาที่เราจะฟ้องอ่ะนะมันอยู่ในนี้ไหมเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนหลังจากได้ข้อเท็จจริงมากับอีกประการหนึ่งคือถ้าท่านเข้าไปเป็นทนายจำเลยในเบื้องต้นท่านก็ต้องดูเหมือนกันว่าไอ้ข้อหาที่จำเลยเราถูกฟ้องนั้นน่ะที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นน่ะมันอยู่หนึ่งในแปดนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่หนึ่งในแปดนะเราก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางแนวทางในการต่อสู้คดีได้ก็อยากจะให้ท่านนะได้ประโยชน์จากส่วนนี้และผมมีตัวอย่างคำพิพากษาเรื่องนี้สำคัญมากนะครับสำคัญอย่างไรศาลยกฟ้องจำเลยบางคนและเป็นคดีใหญ่คดีทุจริตนะค่อนข้างโด่งดังแต่ว่าคดีนั้นท่านอัยการน่าจะผิดพลาดนะทำให้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบยกฟ้องและไม่มีการฎีกาเพราะว่าเห็นแล้วว่าไปไม่ได้
คือคดีอะไรครับคดีที่มีการฟ้องนะอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังกับพวกใช่ไหมฮะผมจะไม่ลงรายละเอียดมากเดี๋ยวท่านไปหาดูข้อมูลแต่เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีนะท่านอัยการเนี่ยไปฟ้องให้เขารับผิดนะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2102นะประกอบกับมาตรา147 151 157ศาลไปหยิบยกไอ้พรบความรับผิดนะพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐไม่วินิจฉัยแล้วมันไม่เข้าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวแต่ถ้าฟ้องนะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบอาจจะทำให้คำพิพากษาในเรื่องนั้นเปลี่ยนไปเพราะคำนิยามนะของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในสองพรบมันแตกต่างกันนี่คือความละเอียดนะที่อยากจะนำเรียนนะแล้วอยากจะฝากท่านนะเวลาเราเข้าไปทำคดีสักคดีหนึ่งนะเราต้องได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์แล้วก็ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วมาดูข้อกฎหมายนะพอมาดูข้อกฎหมายเสร็จปุ๊บก็ดูซิว่ามันมีช่องทางในการที่จะเข้าไปอำนวยความยุติธรรมหรือไม่อย่างไรการที่ทนายความเข้าไปช่วยเหลือทางจำเลยในคดีนะเราไม่ได้เข้าไปทำดำให้เป็นขาวทำขาวให้เป็นดำนะครับเราเข้าไปดูว่าการที่ผู้มีอำนาจของรัฐที่มีอำนาจในการสอบสวนก็ดีในการฟ้องคดีก็ดีนะเขาทำครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไหมข้อหาที่ฟ้องมันใช่ไหมเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องเข้าไปอำนวยความยุติธรรมตรงนั้นถามว่าคนผิดสมควรได้รับโทษไหมสมควรได้รับโทษแต่มันควรจะเป็นโทษที่เขาได้กระทำผิดไม่ใช่โทษที่ถูกกล่าวหาในลักษณะอื่นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะที่สำคัญนะท่านลองเข้าไปนะเข้าไปดูนะเข้าไปหาข้อมูลอันนี้ผมไม่มีใน QR code นะไปหาข้อมูลนะในคดีที่มีการยกฟ้องนะอดีตนะอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะที่มันเกิดความผิดพลาดเพราะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะระหว่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐนะก็ฝากท่านอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องการจัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบนะเชิญท่านวีศักดิ์ช่วยประเด็นนี้นิดหนึ่งหรือท่านอัตพรก่อนอัตพรก่อนครับท่านอัตพรก่อนนะท่านอัตพรครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจต่อขอบพระคุณครับท่านนายกครับก็สวัสดีนะครับด้วยความยินดีและเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆผู้ร่วมประกอบวิชาชีพทนายความทั้งที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ออนไลน์นะครับท่านนายกได้อาจจะได้บอกแล้วนะครับว่าคดีประเภทอะไรเนี่ยในมาตรา3ของพรบจัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับในปี59อ่ะบอกมาแล้วนะครับว่ามีคดีประเภทอะไรผมใครขออนุญาตที่จะนำเรียนนะครับหรือว่าแจ้งกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิด
พอเป็นพอสังเกตเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะไอ้คดีทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยมันมีความเป็นมาแล้วก็มีพัฒนาการมาอย่างไรแล้ววิธีมันแตกต่างกับคดีอาญาทั่วไปอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับเราเองเนี่ยเราเรียนกันตั้งแต่นักศึกษามาตั้งแต่นิติศาสตร์เนี่ยเราจะบอกว่าในคดีอาญาเนี่ยมันคือระบบกล่าวหาเราเรียนอย่างนี้มาตลอดถูกไหมครับแล้วก็ที่มาเนี่ยทั้งหลักสากลเลยในหลัก human rights หรือหลักสิทธิมนุษยชนในข้อ11ที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ UN นะครับของสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดไว้เลยครับว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยให้ถือเป็นผู้บริสุทธิ์งั้นหลักการตรงนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นข้อสันนิษฐานผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์งั้นเมื่อเป็นระบบกล่าวหาภาระพิสูจน์ตกแก่โจทก์เสมอท่านจะเห็นเลยนะครับว่าในทุกรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราเพราะเราก็เป็นภาคีของ UN จะมีบทบัญญัติในข้อนี้นะครับในรัฐธรรมนูญปี2560ก็น่าจะอยู่ในมาตรา2930เนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา227เราคุ้นชินอยู่แล้วถูกไหมครับในวรรค2ว่าวรรคแรกก็จะบอกว่าต้องแจ้งชัดนะคดีอาญาถือว่าจะเป็นความผิดได้วรรคสองพฤติการเป็นข้อสงสัยต้องยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยอันนี้คือเป็นหลักคดีอาญาทั่วไปแล้วในคำพิพากษาส่วนใหญ่ก็จะยกด้วยเหตุผลนี้เราในฐานะทนายความบทบาทและหน้าที่ที่ปรากฏเวลาไปทำคดีภาระพิสูจน์ตกโจทย์เราเป็นทนายนะครับเวลาถามค้านก็ถามเพียงแค่ให้สงสัยเพราะถ้าถามมากเกินกว่าความสงสัยเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นเพราะสงสัยเนี่ยคือยกถูกไหมครับก็ถือว่าต้องยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยอันนี้เป็นไปต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายนี่คือหลักของระบบกล่าวหาแต่พอมาเป็นเนี่ยท่านนายกได้พูดถึงอยู่แล้วครับว่าพอมาเป็นศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบหรือคดีทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยหลักใหญ่เลยเขาจะใช้ระบบไต่สวนพอท่านฟังอย่างนี้บางทีคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่เรื่องแปลกนะครับความจริงแล้วผมนำเรียนต่อไปนะครับว่าในประมวลวิธีพิจารณาคดีอาญาและก็วิธีพิจารณาคดีแพ่งเนี่ยออกมาพร้อมๆกัน2477 2478นะครับซึ่งในวิแพ่งมาตราปวิแพ่งนะครับมาตรา86วรรคท้ายเขาบอกเลยครับว่าศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะเรียกพยานที่สืบไปแล้วก็ได้หรือยังไม่ได้มาสืบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมหลักอย่างนี้เนี่ยคือหลักของระบบไต่สวนคือเท่ากับว่าศาลเนี่ยเป็นคนแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเองและในประมวลวิธีพิจารณาคดีอาญามาตรา228ก็มีบทบัญญัติที่สอดคล้องอย่างนี้ตั้งแต่2477แล้วถูกไหมครับมีบทบัญญัติว่าศาลมีอำนาจเรียกพยานอื่นเนี่ยมาสืบได้แต่ในคดีอาญาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะอะไรไหมครับผมคิดเองนะครับเพราะมาตรา227เขาบอกว่าสงสัยต้องยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยกับจำเลยถ้าสงสัยอีกแล้วศาลไปเรียกพยานอื่นมา227ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมีนักวิชาการกฎหมายหลายคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นลูกผสมคือลูกครึ่งระหว่างระบบกล่าวหากับระบบไต่สวนท่านลองดูต่อไปนะครับเราเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายรายลักษณ์อักษรคือ civil law ผมไม่พูดในทางวิชาการพูดให้พอสังเกตนะครับว่า civil law เนี่ยแม่แบบจากเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนนะครับทั้งภาคพื้นยุโรปทั้งหมดเนี่ยที่ใช้กฎหมาย civil law หรือรายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับการดำเนินคดีเนี่ยเขาใช้ระบบไต่สวนทั้งหมดแต่พอมาเป็นระบบคอมมอนลอหรือจารีตประเพณีซึ่งมีสหราชอาณาจักรประเทศในอาณานิคมรวมทั้งสหราชอเมริกาอันเนี้ยเขาใช้กฎหมายจารีตประเพณีเวลาไปอ้างอิง
ขาไม่ได้อ้างบทบัญญัติเขาจะอ้างเคสนี้เกิดขึ้นปีนู้นปีนี้อยู่ในหน้านี้เขาลงเคสไว้นะครับในการดำเนินคดีของคอมมอนลอว์เนี่ยท่านจะเห็นในหนังก็เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบกล่าวหาฟังไปฟังมาเหมือนกับของเราอะกับหัวกับหางหรือเปล่าเราใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เราก็มีหลายข้อสันนิษฐานนะครับคนใหญ่คนโตหรือแม้กระทั่งว่าเสด็จในกรมส่วนใหญ่จะไปเรียนที่สหราชอาณาจักรไปเรียนที่อังกฤษกันการดำเนินคดีก็เลยออกมาในรูปแบบอย่างนี้แต่ถ้าท่านมองให้ลึกๆจริงๆอะไม่ได้ระบบไต่สวนไม่ได้เป็นของใหม่นะครับดูท่านดูง่ายๆเลยอย่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานให้ใช้ระบบไต่สวนตั้งแต่ปี2522นะครับในคดีล้มละลายอ่ะล้มละลายก็มีไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยท่านมองเห็นภาพไหมครับไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยเพราะอะไรเพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ทำรายงานมาครบถ้วนเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมครับในคดีผบ.อันนี้กฎหมายใหม่มาคดีผู้บริโภคกฎหมายก็กำหนดให้ใช้ระบบไต่สวนไต่สวนก็คือศาลสามารถที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานขึ้นมาเองท่านไม่ได้ระบุพยานท่านนู่นนั่นนี่ศาลมีอำนาจเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะครับไม่จำเป็นต้องเดินตามวิธีพิจารณาคดีความแพ่งทั้งหมดถูกนะครับคดีการค้ากค.การค้าระหว่างประเทศก็มีในระบบนี้แต่ท่านจะสังเกตเลยนะครับว่ากฎหมายในทุกรูปแบบเนี่ยถ้าให้ศาลเป็นระบบไต่สวนเพราะฉะนั้นกฎหมายต้องเอื้ออำนวยเอื้ออำนวยในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายเพราะศาลเองเป็นคนกลางไม่อาจรู้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นมันจึงมีระบบขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญปี2540เป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดองค์กรอิสระขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ในนะครับปปช.กสทช.ปปช.กกต.สตง.หรือผู้ตรวจการอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในฉบับแรกของหน่วยงานต่างๆก็จะออกงานในปี2542รวมทั้งศาลคู่คือศาลปกครองท่านจะเห็นเลยนะครับศาลปกครองเนี่ยพอออกมาปุ๊บมาจากกฤษฎีการับเรื่องราวร้องทุกข์อันนี้ผมเรียนเพื่อให้ท่านมองเห็นภาพของการไต่สวนท่านจะเห็นเลยครับว่าเวลาที่เราไปฟ้องคดีศาลปกครองผู้ฟ้องคดีพอฟ้องคดีไปเสร็จนะครับคอนเซ็ปต์เขาก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ยื่นคำให้การพอยื่นคำให้การเสร็จผู้ฟ้องคดีก็ต้องมายื่นคัดค้านคำให้การแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็มายื่นคำให้การเพิ่มเติมบางคนก็ใช้แทคติกฟ้องให้การครั้งแรกกันน้อยหน่อยพอมาครั้งหลังเนี่ยเพราะมันจะมีแค่4สเต็ปแต่อย่างไรก็ตามสามารถที่จะแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตลอดจนกว่าศาลจะกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและกำหนดการพิจารณาคดีครั้งแรกอันนี้ท่านยื่นอะไรไม่ได้แล้วเพราะศาลถือว่าเพียงพอแล้วเดี๋ยวมีตุลาการเจ้าของท่านจะเห็นดีไซน์เลยมองเห็นว่าเห็นไหมครับกฎหมายเขาให้คู่ความเนี่ยมันเปิดเผยข้อเท็จจริงกับพยานหลักฐานศาลถึงมองเห็นภาพที่จะไต่สวนด้วยตัวเองได้มันถึงมี4สเต็ปไม่เหมือนคดีทั่วไปถูกนะครับและถ้าเกิดท่านมองมาถึงกับในรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยเขาก็กำเนิดอีกอย่างนึงในปี2542ก็เป็นพระราชบัญญัติศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีบุคคล4ประเภทนะครับที่ได้รับเกียรติไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือ1นายกไงเมื่อกี้ท่านนายกได้เรียนแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีสสสวนะครับแล้วก็พวกข้าราชการอื่นข้าราชการอื่นในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาของทางนายกนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอีกอันหนึ่งนอกจากนายกแล้วก็รัฐมนตรีสสสวแล้วก็ข้าราชการการเมืองอื่นก็เป็นพวกที่ปรึกษาของนายกหรือรัฐมนตรีหรือเลขาต
ที่เป็นตำแหน่งเป็นทางการนะครับไม่ใช่เป็นตำแหน่งทางส่วนตัว4ประเภทเนี้ยได้รับเกียรติถ้ามีการกระทำความผิดไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งสร้อยด้วยนะครับผู้สนับสนุนผู้ใช้ผู้ก่ออย่างนี้ไปด้วยกันนะครับและเมื่อเปิดมาเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเขาบอกว่าเป็นยาแรงใช้ได้ผลดีครั้งแรกก็เป็นศาลฎีกาก็เป็นครั้งเดียวคือศาลฎีกาเนี่ยถ้ามีคดีประเภทนี้มาเนี่ยองค์คณะที่ประชุมใหญ่เขาจะคัดเลือกว่าคดีนี้ใครจะไปนะครับเหมือนกับคดีเลือกตั้งถ้าเป็นเรื่องระดับส.ส.มาศาลฎีกาถูกไหมครับศาลฎีกาก็จะคัดเลือกไปแต่ถ้าเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นก็เป็นศาลอุทธรณ์ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เพื่อมองให้เห็นภาพรวมและต่อมาเนี่ยพอใกล้จะปี59เนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะครับคดีทุจริตมันมาคู่กันในประเทศไทยเนี่ยเรตติ้งติดอันดับโลกอันดับสูงสูงนะครับอยู่ในท็อป10แหละนะครับหรืออาจจะอยู่ลำดับต้นๆเลยคดีทุจริตกับอีกคดีหนึ่งก็คือคดีค้ามนุษย์ออกมาพร้อมกันครับปี59แล้วก็ให้ใช้วิธีให้ศาลดำเนินคดีในระบบไต่สวนเพียงแต่ข้อกฎหมายวิธีการดำเนินเนี่ยเหมือนกันเขียนในลักษณะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันเฉพาะว่าคดีของคดีค้ามนุษย์เนี่ยในชั้นสอบสวนก็ยังเป็นเรื่องของการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ดีแต่ในคดีของทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยในเราเรียกว่าเหมือนกับในชั้นสอบสวนคดีอาญาเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับก็มีบทบาทและหน้าที่สำคัญหลายสิ่งหลายอย่างนะครับท่านนายกครับอยากให้ผมอยากเกริ่นนำให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงและมันแตกต่างก็ให้เห็นว่าเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยต้องเปิดเผยแน่นอนต้องให้คู่ความเปิดเผยเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยศาลจะมาแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเองเนี่ยมันย่อมทำได้ยากนะครับทุกบทบัญญัติของกฎหมายจะดีไซน์ออกมาคล้ายกันแล้วก็ของเฉพาะคดีทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยหลักการและเหตุผลเนี่ยก็จะเป็นที่มาผมขออนุญาตบอกเป็นสังเกตไว้อย่างนี้เพื่อให้ท่านมองภาพกว้างก่อนครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องเขตอำนาจของศาลอาญาทุจริตและประพฤติและประพฤติไม่ชอบถ้าตามพรบจัดตั้งนะณตอนนั้นเนี่ยศาลอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางเนี่ยมันรวมไปถึงนะเขตนะที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะสมุทรสาครสมุทรสงครามนะราชบุรีนครปฐมเดิมที่เดียวเนี่ยอยู่ศาลอาญาทุจริตกลางนะแต่ต่อมาเนี่ยนะฮะได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลนะอาญาทุจริตและประพฤติชอบกลางแล้วก็ศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบภาค1และศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบภาค3นี้ท่านวิศักดิ์จะลงรายละเอียดนิดนึงก่อนนะครับครับเชิญครับขอบคุณครับท่านนายกครับคือเนื่องจากว่าตอนที่กฎหมายนี้ออกในปี59นั้นเนี่ยมันระบุไว้ถึงศาลอาญาทุจริตภาคก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งเนี่ยก็จัดตั้งในที่เดียวก็คืออาญาทุจริตกลางเพราะงั้นในพระบัญญัติจัดตั้งอ่ะก็เลยให้รวมเขตของศาลอาญาทุจริตเนี่ยตามภาคต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในภาคอาญาทุจริตกลางด้วยเพราะปี61เนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็เลยแยกออกไปนะครับว่าในส่วนที่เกี่ยวกับอาญาทุจริตภาคหนึ่งนั้นเนี่ยภาคกลางเนี่ยก็สโคปเฉพาะกรุงเทพมหานครพอภาคต่างๆนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มาตรา4นะครับของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมก็คือให้ศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งมีเขตอำนาจจังหวัดชัยนาทนนทบุรีปทุมพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองก็คือปรับปรุงแก้ในเขตอำนาจใหม่แล้วก็ในภาค7
ในภาค7นั้นเนี่ยในมาตรา5ก็บอกให้ศาลอาญาทุจริตและผู้ผิดชอบภาค7มีเขตอำนาจในจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและสุพรรณบุรีแล้วก็กำหนดเหมือนกับเป็นบทเฉพาะการเลยว่าบรรดาคดีท้องที่นครปฐมนนทบุรีปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครซึ่งค้างวินาอยู่ในศาลอาญาทุจริตกลางนะหรือในศาลชั้นต้นในวันที่พิจารณาฎีกานี้ใช้บังคับก็ให้คงวินาให้เสร็จแต่ว่าบรรดาคดีที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นเนี่ยก็ให้เป็นไปตามพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลนะครับทีนี้ว่านอกจากเขตอำนาจศาลแล้วนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของอาญาทุจริตนั้นเนี่ยในมาตรา3นั้นเนี่ยนะฮะท่านนายกก็บอกแล้วว่าคดีกี่ประเภทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาทุจริตทีนี้มันจะมีคำว่าทุจริตกับประพฤติมิชอบเพราะงั้นในมาตรา3นั้นเนี่ยก็เลยให้คำนิยามของคำว่าทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่ายังไงแล้วก็ประพฤติมิชอบเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับเช่นทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยในมาตรา3นั้นเนี่ยระบุคำนิยามว่าหมายความว่าทุจริตต่อหน้าที่ตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นอันนี้ก็คือความหมายของทุจริตต่อหน้าที่แต่ในทางการคำว่าประพฤติมิชอบซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาทุจริตด้วยเช่นกันได้คำนิยามว่าคำว่าประพฤติมิชอบนั้นเนี่ยหมายความว่าการกระทำที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินนอกจากนี้แล้วเนี่ยศาลอาญาทุจริตนั้นเนี่ยเป็นศาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่คนที่จะขึ้นศาลอาญาทุจริตต้องถูกลงโทษนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวเอกชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนก็อาจจะต้องรับผิดในคดีที่ขึ้นศาลอาญาทุจริตด้วยแต่หลักก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะงั้นเนี่ยในมาตรา3นั้นก็ต้องให้คำนิยามคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเช่นกันแต่ความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุไว้ในพระบัญญัติจัดตั้งมันคือคำนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพระบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาทุจริตเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเนี่ยในพรบอุ้มหายหรือพระบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายนั้นเนี่ยก็มุ่งที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะงั้นก็จะมีคำนิยามตามกฎหมายนั้นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าอย่างไรแต่ในวันนี้ความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาทุจริตดันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศตามบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยท่านเห็นตอนท้ายไหมและให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือพระบัญญัติทนายความตามพระบัญญัติทนายความนั้นเนี่ยเรามีองค์กรที่ดูแลสมาชิกทนายความทั่วประเทศอยู่2หน่วยหน่วยที่1ก็คือฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายกปัจจุบันนี้ก็คือท่านดร.วิเชียรชุติไทยสงฆ์แล้วก็กรรมการนะกรรมการรวมกันเนี่ยเป็นบอร์ดซึ่งมีอยู่25มาจากการเลือกตั้ง23มาจากโดยตำแหน่งก็คือผู้แทนของเนกับผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมอีก2อีกหน่วยหนึ่งก็คือกรรมการมัญญาตทนายความ
ตามพรบทนายความนั้นเนี่ยบอร์ดซึ่งมีนายกสภาความเป็นผู้นำบอร์ดเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแต่กรรมการบัญญัติทนายความไม่ว่าจะเป็นประธานไม่ว่าจะเป็นกรรมการบัญญัติทนายความในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการทำหน้าที่เรื่องบัญญัติทนายความนั้นเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้เลยว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะงั้นแล้วเนี่ยคณะกรรมการบัญญัติที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับคดีบัญญัติถ้าทุจริตหรือประพฤติมิชอบก็จะถูกดำเนินคดีในศาลอาญาทุจริตได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับคดีบัญญัติก็ไม่อยู่ในอำนาจเพราะมันเคยมีกรณีที่ประธานบัญญัติแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งเพื่อให้จัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารสภาทนายความแล้วมีสมาชิกเราเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นนักกฎหมายนะครับลองของฟ้องทั้งนายกฟ้องทั้งประธานบัญญัติต่อศาลอาญาทุจริตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ตีความว่าการที่จะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามพรบทนายความนั้นในส่วนของบัญญัตินั้นจะต้องเกี่ยวกับคดีบัญญัติเท่านั้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริหารนั้นเนี่ยไม่ใช่คดีบัญญัติเพราะฉะนั้นไม่ถือเป็นเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทนะครับเป็นบทบาทของการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทก็ดีหรือการฟ้องคดีอาญาสำหรับการกระทำที่เป็นความผิดหลายกรรมตามมาตรา9ก็ดีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนและท่านอัธพรได้เสริมความไว้นะครับว่าในเรื่องนี้นะครับมันมีองค์ประกอบอย่างไรทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าในพระบัญญัติจัดตั้งศาลนะก่อนจะถึงพระบัญญัติวิธีพิจารณาคดีในศาลในคดีอาญาทุจริตนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของมาตรา14เนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่าการนั่งพิจารณาการพิพากษาคดีของศาลอาญาทุจริตหรือผู้พิชอบจะกระทำในศาลนั้นเองหรือณศาลชั้นต้นอื่นที่อยู่ในเขตท้องที่ของศาลนั้นก็ได้ในกรณีไปนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีที่ศาลชั้นต้นอื่นจะให้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลอาญาทุจริตผู้พิชอบของศาลชั้นต้นนั้นทำหน้าที่ช่วยเหลืออันนั้นเป็นหลักการแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยมันRecording in progress. ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหัวหน้าคณะนะซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเห็นไหมกำหนดไว้เลยครับกำหนดไว้เลยว่าหัวหน้าคณะในศาลอาญาทุจริตทุกศาลเนี่ยมาตรฐานต่ำสุดก็คือจะต้องเป็นหัวหน้าศาลมาแล้วถ้ายังไม่ผ่านงานในตำแหน่งหัวหน้าศาลเป็นองค์เป็นหัวหน้าคณะไม่ได้นอกจากนี้แล้วแล้วตัวผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะก็กำหนดมาตรฐานไว้อีกว่าและผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและผู้พิชอบซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า10ปี
หมายความว่าถ้าไม่เป็นหัวหน้าศาลมาเป็นหัวหน้าคณะไม่ได้แต่ถ้าจะมาเป็นผู้พิพากษาในศาลอาญาทุจริตจะต้องเป็นผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีทีนี้ในศาลอาญาทุจริตโดยเฉพาะภาคทุจริตกลางเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทุจริตภาคเนี่ยครับท่านจะเห็นได้ว่าในคดีที่เกิดขึ้นในศาลอาญาทุจริตภาคนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของพวกศาลนั้นเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่ก็คือ1อธิบดีหรือรองอธิบดีอันนั้นระดับผู้บริหารระดับท็อปรองลงมาก็คือหัวหน้าคณะซึ่งในนี้กำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นหัวหน้าศาลมาก่อนแล้วก็ผู้พิพากษาซึ่งนั่งเป็นองค์คณะก็จะต้องเป็นผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีแต่จะมีผู้พิพากษาช่วยงานอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตภาคแต่ขึ้นบัลลังก์ไม่ได้เพราะยังไม่ครบ10ปีถามว่าแล้วมาทำหน้าที่อะไรมาทำหน้าที่ในชั้นคุ้มครองสิทธิ์ท่านเคยเจอใช่ไหมครับในคดีอาญาทั่วไปนะท่านก็เคยเห็นแล้วในชั้นคุ้มครองสิทธิ์อาญาทุจริตเนี่ยก็มีก็จะมีผู้พิพากษาหนุ่มๆนะขึ้นบัลลังก์ไม่ได้เพราะยังไม่ครบ10ปีแต่มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในชั้นคุ้มครองสิทธิ์ก็คือว่าหลังจากที่มีการยื่นฟ้องมาแล้วนั้นเนี่ยจะประกันตัวหรือไม่ประกันตัวก็ตามในชั้นคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็จะมีผู้พิพากษามานั่งทำความเข้าใจว่ามีทนายไหมไม่มีเดี๋ยวศาลจะหาให้นะถ้ามีข้อต่อสู้ก็สู้แต่ถ้าข้อต่อสู้ไม่ได้ก็แนะนำให้ก็คือหนักจะได้เป็นเบาก็คือการรับสารภาพอันเนี้ยก็จะมีผู้พิพากษาชั้นคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่เข้ามาดูแลอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมท่านวีศักดิ์นิดหนึ่งเนื่องจากมันมีคำว่าทุจริตกับประพฤติมิชอบอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งจะได้เข้าใจลึกลงไปอีกการทุจริตก็คือการเบียดบังเบียดยักยอกนะโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วเอามาเป็นของตัวเองมีคดีหนึ่งครับนะโดนฟ้องทั้งทุจริตและประพฤติมิชอบถ้าเราแยกไม่ออกว่าอันไหนทุจริตอันไหนประพฤติมิชอบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเสริมอีกนิดนึงทุจริตก็คือสมมติว่าหัวหน้างานฝ่ายการเงินมีหน้าที่ในการที่รักษาเงินของหลวงนะฮะปรากฏว่าก็เบียดยักยอกเบียดบังเอาเงินนั้นไปใช้เสียอันนี้ทุจริตแน่นอนแต่บังเอิญเขามีระเบียบว่าหัวหน้าการเงินนะหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นบอกว่าหัวหน้าการเงินตอน4โมงครึ่งถ้ามีเงินสดนะอยู่ในการดูแลครอบครองของคุณที่เป็นเงินของรัฐนะฮะคุณต้องมีหน้าที่เอาไปฝากที่ธนาคารที่เขากำหนดหรือต้องเก็บเข้าตู้มั่นคงหรือตู้นิรภัยแต่นะฮะหัวหน้างานไม่ได้ทำตามระเบียบหรือข้อบังคับเอาเงินกลับบ้านนะแล้วเกิดการสูญหายโดยที่เขาไม่ได้ทุจริตอันนี้เขาอาจจะเป็นการประพฤติมิชอบทีนี้ลึกลงไปนั่นอีกนิดหนึ่งท่านลองศึกษาดูนะครับว่าสมมุติว่าลูกความของท่านนะถูกฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วท่านเข้าไปดูว่าพฤติการหรือการกระทำของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องทุจริตหรือเป็นเรื่องประพฤติมิชอบแล้วดูลึกลงไปอีกนิดหนึ่งว่าถ้าหน่วยงานที่ตัวความของท่านสังกัดอยู่เนี่ยหากนะ
สุดท้ายคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นเรื่องประพฤติมิชอบและรอลงอาญาเขาขอกลับเข้ารับราชการได้หรือเปล่ามีบางหน่วยงานนะครับนะมีข้อบังคับหรือว่ามีระเบียบลักษณะเช่นว่านี้นั่นก็คือถ้าโดนนะฟ้องนะเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบหากนะศาลวางว่าเป็นการประพฤติมิชอบและก็รอลงอาญาสามารถกลับเข้ารับราชการได้อันนี้เป็นประโยชน์กับตัวความของท่านตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมีระดับหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดหนึ่งนะก็มีหน้าที่ในการดูแลภายในจังหวัดนั้นตามที่ทางกรมมอบหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วปรากฏว่าไอ้เมืองที่ท่านไปอยู่นั้นน่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะผู้หลักผู้ใหญ่จากกรมเนี่ยลงไปประจำเลยพอไปเสร็จท่านก็พาไปเลี้ยงพาไปกินข้าวตามธรรมเนียมตามประเพณีก็เอาเงินนะที่เขามอบให้ไปบริหารน่ะไปจัดเลี้ยงนะเจ้านายพูดง่ายๆผู้บังคับบัญชาที่ไปก็มีใบเสร็จทุกครั้งว่าพาเจ้าพาหัวหน้าพาผู้บังคับบัญชาไปทานข้าวร้านนั้นร้านนี้มีใบเสร็จนะปรากฏว่าต่อมาก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบนะคดีขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบแห่งหนึ่งสุดท้ายศาลมีคำพิพากษาว่าการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การทุจริตเป็นการประพฤติมิชอบนะเราก็ให้โอกาสโดยการรอลงอาญาไปเขาก็สามารถที่จะกลับเข้ารับราชการที่หน่วยงานแห่งนั้นได้อันนี้คือการไปคุ้มครองนะเป็นการคุ้มครองความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับเขาเขาไม่สมควรที่จะได้รับโทษเรื่องอะไรฮะเรื่องทุจริตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีใบเสร็จหมดแล้วก็สามารถนำสืบได้ว่าเนี่ยที่เขามีค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จในการไปเลี้ยงอาหารเขาเอาไปเลี้ยงใครก็รอดไปแต่ศาลยังมองว่าเป็นการประพฤติมิชอบอยู่อันนี้ก็ฝากท่านนะในเชิงลึกๆ ก็อยากให้ท่านมองลักษณะแบบนี้ครับพอมาพูดถึงเรื่องการฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะแน่นอนที่ไปที่มาของมันเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตอนนี้ส่วนใหญ่เลยนะผ่านกระบวนการการไต่สวนชั้นปปช.นะหรือกรณีที่มีการฟ้องคดีเองซึ่งไม่เยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่คดีตอนเนี้ยนะเป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการในชั้นการไต่สวนปปช.ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเบรกไหมท่านเลขาครับมีเบรกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ว่ากันไปก่อนคือการไต่สวนปปช.นะครับของปปช.ก็ดีของปปท.ก็ดีก็อยากจะฝากท่านครับถ้าท่านนะฮะรู้จักคนที่ถูกนะแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกร้องไปที่ปปช.หรือปปท.เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านนะคือท่านควรหรือว่าตัวบุคคลนั้นน่ะควรจะให้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือทนายความเนี่ยเข้าไปดูตั้งแต่ต้นเลยควรจะเข้าไปดูตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มกระบวนการตั้งแต่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนนะกฎหมายเขาเปิดช่องให้เข้าไปได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ชั้นนั้นเนี่ยพอมาถึงชั้นฟ้องคดีเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นอาจจะมีปัญหาแต่ก็ยังสามารถที่จะมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างได้นะถ้าข้อหาที่เขาฟ้องนั้นเราสามารถที่จะ
สแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรามันก็สามารถที่จะทำได้อย่างไรก็ตามแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนำให้นะพวกเราเนี่ยเข้าไปหรือว่าผู้ที่มีคดีความนะเข้าไปตั้งแต่ชั้นปปช.ในการที่จะไปเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อต่อสู้นะคุ้มครองหรือว่าอำนวยความยุติธรรมให้เขาในชั้นปปช.เนี่ยเดี๋ยวเราพักเบรกกันเสียก่อนนะหลังจากนั้นเดี๋ยวท่านอัตพรจะมาลงรายละเอียดว่ากระบวนการในชั้นไต่สวนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างไรนะแล้วทนายความเนี่ยเข้าไปมีบทบาทอย่างไรนะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับนะขอเวลานิดหนึ่งครับขอบคุณครับเชิญท่านเลขาครับก็ขอเชิญพี่น้องทนายความรับเบรกด้านหลังนะครับมีกาแฟอาหารว่างนะครับแล้วเราเข้ามาพบกัน10:45 นะครับเชิญเลยนะครับผมไม่ต้องกลับมางานสองตอนที่เนี่ย6 โมงเย็นที่เนี่ยวันพฤศจิกาซีอูของแม็กโครแน่เขาปิดเลยต่อยน้ำก่อนนี่ก็จะมันขาดก็ต้องว่าไม่ได้เป็นต้องว่าต้อง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